shoulder ไม่ได้หมายความว่าไหล่อย่างเดียวนะคะแล้วมีคำว่าอะไรบ้างติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะถ้าพูดถึงสว.คามาลาแฮร์ริสแล้วหลายคนคงให้ความสนใจกันอย่างมากในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่ผ่านมานะคะเพราะเธอคือผู้ที่ถูกคาดหมายว่าจะได้เป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐที่เป็นสตรีคนแรกและเป็นคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียและแอฟริกันคนแรกที่จะได้ดำรงตำแหน่งสำคัญนี้นะคะแล้ววันนี้ค่ะเรามีบางส่วนบางตอนที่น่าสนใจจากสุนทรพจน์ของเธอมาฝากกันค่ะ Tonight I reflect on their struggle their determination and the strength of their vision to see what can beUnburdened by what has been, and I stand on their shoulders. And what a testament it is to Joe's character that he had the audacity to break one of the most substantial barriers that exists in our country and select a woman as his vice president. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. ในสุนทรพจน์นี้นะคะเราได้เห็นสำนวนที่น่าสนใจก็คือ stand on someone's shoulder จากประโยคที่สว.แฮร์ริสได้พูดว่า I stand on their shoulders ทีนี้ถ้าเกิดเราแปลตรงตัวไปเลยเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าดิฉันยืนอยู่บนบ่าของพวกเขานะคะทีนี้อธิบายสำนวนให้เห็นภาพก็คือเหมือนกับทีมเชียร์ลีดเดอร์ค่ะที่เขาจะต้องต่อตัวขึ้นไปสูงๆด้วยการไปยืนบนบ่าของเพื่อนร่วมทีมนะคะดังนั้นสำนวนนี้จึงให้ความหมายว่าคนรุ่นก่อนช่วยกันก่อร่างสร้างฐานเพื่อให้คนรุ่นหลังต่อยอดมาถึงตรงจุดนี้ได้นั่นเองนะคะขยายความกันต่อเลยนะคะกับคำศัพท์ว่าด้วยคำว่าบ่าหรือไหล่กันเลยนะคะอย่างคำว่า shoulder เองเนี่ยเป็นคำนามค่ะที่ให้ความหมายว่าบ่าหรือไหล่นั่นเองนะคะแต่คำว่า shoulder สามารถเป็นคำกริยาในรูปเดียวกันด้วยค่ะซึ่งให้ความหมายว่าภาระหรือเป็นที่พึ่งได้นั่นเองนะคะตัวอย่างเช่น he is the first child in the family he always feels thatHe has to shoulder the family's burdens after his parents passed away while he was still in high school. หมายความว่าเขาเป็นลูกคนแรกของครอบครัวเขาจึงรู้สึกว่าต้องแบกรับภาระของครอบครัวมาโดยตลอดหลังจากที่พ่อแม่ได้เสียชีวิตไปตั้งแต่เขายังอยู่ชั้นมัธยมปลายค่ะอีกสำนวนหนึ่งค่ะคือคำว่า head and shoulders above other people.ซึ่งให้ความหมายว่าดีกว่าหรือเหนือกว่าคนอื่นนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่น considering his high GPA and his internship at a top bank Timothy is head and shoulders above the rest of the applicants หมายความว่าด้วยเกรดเฉลี่ยที่สูงลิ่วและประสบการณ์ฝึกงานกับธนาคารระดับต้นๆของประเทศTimothyจึงเหนือกว่าผู้สมัครรายอื่นๆอยู่มากค่ะอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่า cold shoulder ซึ่งให้ความหมายว่าเมินเฉยเย็นชาค่ะตัวอย่างเช่น don't give me the cold shoulder by not answering my call หมายความว่าอย่ามาทำเมินฉันด้วยการไม่รับโทรศัพท์นะมาต่อกันที่อีกสำนวนเลยนะคะคือคำว่า a shoulder to cry onแปลตรงตัวก็คือมีไหล่เอาไว้ให้ซับน้ำตานั่นเองนะคะพูดแล้วเศร้าเลยนะคะไปดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ It's been a tough year for Christina who experienced a COVID-19 infection, a job loss, and a divorce. She could use a shoulder to cry on. หมายความว่าปีนี้เป็นปีที่หนักหนาสาหัสสำหรับคริสติน่ามากเพราะเธอเพิ่งติดเชื้อโควิด-19และต้องตกงานซ้ำยังเพิ่งหย่ากับสามีมาอีกตอนนี้เธอต้องการใครสักคนช่วยปลอบใจน่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยการกล่าวถึงคุณูปการของบุคคลในอดีต
ที่ช่วยปูทางให้คนรุ่นปัจจุบันนะคะจากประโยคที่ว่า stand on someone's shoulder ที่สว.แฮร์ริสได้กล่าวเอาไว้ประโยคนี้เคยถูกกล่าวมาแล้วนะคะโดยผู้พิพากษารูธเบเดอร์กินสเบิร์กซึ่งกล่าวระหว่างการขึ้นรับตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงย้อนกลับไปเมื่อปีคริสตศักราช1993ค่ะในตอนนั้นผู้พิพากษากินสเบิร์กได้กล่าวยกย่องนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีในสหรัฐรุ่นก่อนๆโดยเธอได้บอกว่าเธอคงไม่มาถึงจุดนี้ถ้าไม่มีความพยายามของคนรุ่นก่อนๆ นั่นเองนะคะโดยผู้พิพากษากินสเบิร์กได้กล่าวเอาไว้ด้วยว่า I stand on the shoulders of those brave people หมายความว่าดิฉันมีวันนี้ได้เพราะผู้กล้าหาญเหล่านั้นค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ